สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชูวิทย์ซัดกลับประชาธิปัตย์ลั่นนี่แหละสันดานประชาธิปัตย์นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแบบดุเดือดโดยระบุข้อความว่านี่แหละสันดานประชาธิปัตย์หลังจากที่ผมพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์บรรดาสมาชิกพรรคก็ออกมาตอบโต้ผมเป็นพลวันแทนที่จะเอาเวลาไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนกลับมาชมตัวเองว่าดีอย่างโน้นดีอย่างนี้เห็นหรือยังว่าสันดานประชาธิปัตย์เป็นอย่างไรมักอ้างว่าตนเองเป็นพรรคเก่าแก่จัดตั้งมานานเป็นสถาบันการเมืองแต่กลับติติงไม่ได้คิดว่าตัวเองอยู่สูงส่งรู้อยู่คนเดียวทำอะไรถูกต้องและดีกว่าคนอื่นเสมอทั้งที่ตอนนี้สภาพก็เหมือนคนจมน้ำมีคนยื่นขอนไม้ให้จับยังหันกลับไปด่าเขานักการเมืองที่ดีควรฟังไม่ใช่คิดแต่จะตอบโต้ยกหางตัวเองทั้งที่คะแนนก็เห็นกันอยู่แล้วว่าต่ำเตี้ยเรี่ยดินหากพรรคประชาธิปัตย์อยากกลับมาเหมือนเดิมตอนนี้ไม่ใช่ไปสู้กับพรรคเพื่อไทยเสร็จแล้วเอาแค่สู้กับพรรคอนาคตใหม่ให้ได้ก็พออย่างคุณชวนคุณบัญญัติควรถึงเวลาพักได้แล้วอายุปูนนี้ยังต้องมารับภาระบ้านเมืองมันไม่เป็นธรรมซ้ำตอนนี้คนในพรรคยังมองข้ามหัวควรให้คุณอลงกรณ์เป็นหัวหน้าพรรคมีความประนีประนอมสูงส่วนพวกนิวเดมรุ่นหลานคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนบรรดาปู่การเมืองคุณกรนำทีมเศรษฐกิจคุณจุรินทร์ทำงานในสภาอย่าไปปล่อยให้เด็กวานซืนมาเพ่นพ่านตอบโต้การเมืองแบบเก่าๆดูตัวอย่างพรรคอนาคตใหม่ที่แม้จะเป็นพรรคเพิ่งเกิดก็ยังแสดงตัวตนต่อสู้เพื่อสิทธิตามกฎหมายอย่างชัดเจนไม่ใช่อีแอบงกงกเงินๆอยากจะร่วมรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ยังไม่รู้จะเอาอย่างไรกันแน่อ้างมติพักบังหน้าแต่ใจจริงขาสั่นอยากร่วมรัฐบาลใจจะขาดเป็นพวกเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงของแท้พักประชาธิปัตย์ต้องเลิกทำตัวแต่ต้องไม่ได้จมปลักอยู่กับบุญเก่าหอยหวนแต่ความรุ่งเรืองของตัวเองในอดีตมันจบสิ้นไปแล้วควรหันไปมองและวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรพรรคใหม่อย่างอนาคตใหม่จึงประสบความสำเร็จได้มากถึงเพียงนี้เผื่อวันข้างหน้าจะมีอะไรที่ดีขึ้นเผื่อวันข้างหน้าจะมีอะไรที่ดีขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์เสียบ้างขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ